แล้วเป็นไงครับความรู้สึกเราดีขึ้นไหมก็โล่งขึ้นเยอะครับผมก็รู้สึกว่าก็ได้พูดไปหมดแล้วในตัวตนของผมแล้วก็สิ่งที่เราเคยในอดีตของเราเนี่ยครับก็เขาพูดไปหมดแล้วครับอย่างพี่เป็ดจากรอบตัวอย่างเงี้ยใครกำลังโอ้คือพวกเพื่อนในวงการหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดก็เขาก็รู้สึกว่าดีแล้วแหละเราก็พูดไปตามความจริงอะไรดีแล้วเพราะว่าไม่รู้จะหลบมันไปทำไมคนจะแอบชมว่าเป็นพี่ป๊อปคนแมนก็ไม่รู้เหมือนกันฮะก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วในชีวิตแต่ก็ต้องจับสังเกตตอนพูดพี่ป๊อปแอบซึ้งน้ำตาไหลหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอะครับเพราะว่าผมรู้สึกซาบซึ้งใจกับประชาชนหรือคนที่เขาให้กำลังใจเรารวมทั้งคนในวงการด้วยอะไรอย่างเงี้ยสื่อมวลชนด้วยแล้วบางทีเขาก็บางสื่อก็ยังช่วยเราเลยยังพูดแก้ให้เราเลยเราก็รู้สึกโอ้ทำไมดีขนาดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกซาบซึ้งตรงนั้นมากกว่าปั้นจันนี่ก็ทวิตให้กำลังใจปั้นจันก็สนิทกันอยู่แล้วครับก็ผมก็ไม่รู้หรอกพอดีว่าเขาส่งมาให้ดูว่าปั้นจันก็ยังให้กำลังใจทางทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับยังมีคลิปที่มีอยู่ไหมคะหรือก็ปล่อยผ่านไปก็โล่งขึ้นเยอะครับก็ไม่ได้คิดเหมือนตอนแรกๆหรอกครับก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเครียดหรือทุกข์เหมือนตอนแรกๆแต่ล่าสุดนั้นมันก็ปลิวไปแล้วปลิวหายไปแล้วเพราะเขาโดนแฉตัวเองเหมือนกันอ๋อไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้เรื่องว่าเขาปลิวยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รู้ว่าคนให้กำลังใจเยอะผู้ใหญ่ที่เขาคือยังแบบอยากดำเนินการอะไรกับเราทางผู้ใหญ่ทางช่องเหรอครับก็อันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางกฎหมายเป็นยังไงอาจจะเป็นเรื่องของทางช่องกับการนักกฎหมายครับที่จะต้องไปดำเนินการต่อครับผมก็อันนี้ไม่ทราบเราไปไล่เจ้าชู้แต่ไม่เจ็กไม่เจ้าชู้แต่มีเมตตาคิดเหมือนกันนะผมเราอยากคำนี้ทุกคนบอกว่าไม่คือว่าหมายความว่าเมตตาเนี่ยผมก็พูดติดตลกไปอย่างนั้นแหละคือจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับก็คือว่าไม่รู้สองแต่แบบเป็นคำฮิตแล้วเป็นเพลงที่ก็เป็นเพลงก็เราแบบว่าเรายังไม่ได้มีครอบครัวนะเราก็คือเราก็คุยมีเพื่อนหลายคนอะไรเงี้ยที่คุยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครเราก็ดูแลนะคนที่เราแบบว่าเคยคุยกับเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เอาเปรียบเขาเนี่ยก็เลยคิดตลกว่าเราก็มีเมตตานะอะไรต่างอยากคนเดียวคนเดียวไม่ตายอ๋ออันนี้ไม่รู้จริงครับแต่ว่าเขาก็ยังจะยืนยันคอนเซ็ปต์ว่าเขาเป็นชายที่เมตตาตลอดก็ผมบอกแล้วว่าถ้าผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่จริงๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าก็เราก็จะยังไงผมเลยตอบไม่ถูกเลยก็คือว่าหมายถึงว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคนที่อยู่ข้างเราตลอดหรือว่าเป็นคนจิตใจที่ดีจริงๆเราก็จะอยู่คนนั้นเราก็เรียกคนนั้นเราก็จะไม่ตายเขาคนเดียวอ๋อแล้วมีอีกค่ะเป็นขอไลน์ขอไลน์พี่หลักเลยพี่ใช่ไหมครับพิงกี้ไปงานใหญ่ชาวิกาพิงกี้ช่องเจ็ดช่องเจ็ดอ๋อไม่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 
ร้ายจิตใจเขาก็เป็นเพื่อนกันได้นะฮะก็เราก็รู้จักกันได้กับทุกคนในสไตล์เราต้องเปลี่ยนแบบนี้ตัวเราต้องระวังตัวมากขึ้นในการที่ใช้ชีวิตอันนั้นก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่มากครับผมก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยครับก็พยายามจะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันแย่ในสังคมนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดครับถ้าสาวหลายคนอยากเจอมนกฤษณาการีอยากเจอมนกฤษณาการีปวดตายปวดนะขออนุญาตถามนิดนึงเหมือนมีกระแสเพราะว่าเวลาออกงานหลังจากนี้เหมือนมีการรีเควสต์มีคลิปให้การช่วยแนะนำด้วยก็ไม่เชิงว่ารีเควสต์แต่ว่าทางคนที่เขาดูแลงานเขาก็เลยเห็นว่าคนมันเยอะจริงๆผมเดินไม่ได้มันเดินออกไปไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะต้องมีการหรือมีอะไรช่วยนิดนึงครับไม่เชิงว่ารีเควสต์ครับก็เหมือนขอความร่วมมือครับว่ามันค่อนข้างอันตรายเยอะขนาดไหนอ่ะที่ทีมงานเขาตัดให้กับเราในแต่ละอย่างที่งานเจอก็เกิน15คนนะครับเกิน15คนแล้วก็มีเขาเรียกมีรั้วเหรอมีรั้วกั้นไปทางที่จอดรถอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีเขาห่วงความปลอดภัยเราถูกไหมครับเขาคงห่วงความปลอดภัยครับเพราะว่าผมเห็นตอนเมกาบางนาครับก็ขณะแฟนคลับที่วิ่งตามมาโดนเหยียบล้มแบบสงสารมากผมยังแบบไปช่วยไม่ได้เพราะว่ามันดันกันมาเรื่อยๆครับจริงๆเป็นห่วงแฟนคลับไหมคะที่ผมไม่ห่วงจริงผมรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาแบบเจ็บอ่ะเพราะว่าผมเห็นแล้วน่าสงสารนะเพราะคนเหยียบผมถึงแบบเมื่อมีโอกาสผมก็อยากจะไปขอบคุณเขาจริงๆเพราะว่าเขาให้ใจโอเคขอบคุณจะโพสถ่ายรูปก่อนพี่ตาค่ะทำไมเลยพี่ปอไม่โพสดีไม่ถ่ายรูปด้วยต้องใช่เหรอพี่ปอต้องมีค่ะพี่ปอต้องมีค่ะขึ้นใจเย็นนะพี่ปอนะพี่ปอพี่ปอขับรถมองไล่มาก็ได้ปอโอเคขอใส่ตัวครับพี่ปอเกาหลีพี่ปอจ๋าพี่ปอฉันไม่มองเลยพี่ปอพี่ปอถ่ายรูปพวกผมส่งมาทุกรูปเลยนะ